นักธุรกิจผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากต่างเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจไทยมักผันผวนไปตามมิติสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กำลังซื้อของผู้บริโภคจึงปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามสถานการณ์ซึ่งนักธุรกิจจะต้องก้าวให้ทันวันนี้แพทย์หญิงนลินีไพบูลย์และคุณพงษ์พสุอุณาพรหมจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคการขยายงานในช่วงวิกฤตกำลังซื้อต้องทำอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะการที่จะนำเสนอสินค้าในยุคนี้เนี่ยถ้ามุ่งแต่จะขายของอย่างเดียวในช่วงที่คนยังอยากจะเก็บเงินเนี่ยมันจะขายไม่ได้แล้วมันจะขายยากท่านต้องหาวิธีเนี่ยนำเสนอสินค้าให้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาซื้อแล้วเขาได้อะไรหลายๆอย่างมากกว่าและสำหรับตัวท่านถ้าท่านเป็นกิฟเฟอรีนโดยเลือดเนื้อและวิญญาณของขวัญปีใหม่ที่ท่านจะให้คนมันก็ต้องเป็นกิฟเฟอรีนใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมเพราะว่าถ้าบอกท่านให้กิฟเฟอรีนเขาเนี่ยมันต่อยอดได้ไหมต่อยอดได้แล้วถ้าเป็นหมอนะหมอจะไม่ได้ให้แต่ของอย่างเดียวหรอกหมอจะให้แคตตาล็อกของขวัญปีใหม่ไปด้วยหมอยังคิดว่าเทศกาลปีใหม่มันน่าจะไปได้ถึงประมาณวันที่10หรือ15มกราคมค่ะสินค้าถ้าปกติที่ซื้อก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นก็คือทุกๆ500 PV ต่อบินนะครับจากเดิม 1,500 PV ต่อบินตอนนี้ลดเหลือทุกๆ500 PV ต่อบินก็มีสิทธิ์แลกซื้อได้เลยนะคะอันนี้จะช่วยทำให้ท่านกระตุ้นผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น